ับสวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกๆท่านบ่ว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวหรือทางยุโรปสาวแหลวคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าพร้อมลูกๆสวัสดีจ้าสวัสดีสุขสันต์ในวันหยุดนะคะสวัสดีในวันอาทิตย์จ้าเอ้าเมื่อวานนี่หายหน้าหายตาไปจ้า FC เพราะว่าสาวแหลใกล้สิเปิดเทอมแล้วจ้ะใกล้สิได้ไปเรียนแล้วเนาะเพราะเพิ่งได้รับอีเมลจากทางโรงเรียนตะกี้เพิ่นบอกว่าบ่แน่อาจสิได้ไปโรงเรียนวันที่1เดือนสิงหาแต่สาวแหลได้รับอีเมลใหม่นั่นก็คือว่าอีก2อาทิตย์สาวแหลก็ต้องไปเรียนซึ่งสาวแหลดีใจหลายๆเพราะว่าอยากไปเรียนอยู่เนาะจ้ะเมื่อวานนี้ก็เลยอ่านหนังสือเตรียมตัวให้พร้อมเนาะมื้อนี้สาแหล่สิพาท่านพี่น้องมาชมว่าจิตวัตรประจำวันในวันหยุดนั้นคืออะไรน้องเหนื่อยช่วยอะไรแม่มั่งในวันหยุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่น้องเหนื่อยไปโรงเรียนสาแหล่ก็จะปล่อยให้น้องอ่านหนังสือทำการบ้านคือจะไม่ให้น้องทำอะไรเลยบางครั้งก็ให้เล่นกับน้องเอลิน่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์ที่น้องเนยเขาก็จะเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยแม่แม่มีอะไรให้หนูทำมั่งมีอะไรให้หนูช่วยมั่งนั่นก็คือวันนี้น้องเนยได้ซอยแม่พับผ้านะจ๊ะแล้วก็เปิดโทรทัศน์ให้น้องเอลิน่าเบิ่งส่วนแม่นั่นก็สิล้างถ้วยจ้ะแท้พี่น้องแม่เอลิน่ามันรู้สึกของลูกอีกแล้วนี่เอ้าพับไปแล้วจะเทื่อนยายเนยเป็นคนพับส่วนน้องเอลิน่าเป็นคนกวนแย่จ้าเบิ่งการ์ตูนไปเบิ่งนางไปแล้วก็ลื้อเสื้อผ้าที่แย่พับน้ำเพราะว่าบัวนี่สาวแหล่บ่ได้ล้างถ้วยนะจ๊ะเต็มเลยมื้อนี้ก็เลยสิล้างจ้ะแท้พี่น้อง
กก็เป็นจริง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 เอาตุ่นตีไปใช่หรอตุ่นตีเสียเด็กนี่คือท่าเต้นใหม่นะคะติ๊ง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 เจ็บนี่แม่เซปากอยู่ไหนเอลิน่าเอลิน่าปากอยู่ไหนคะเอลิน่าในปากลูกเอลิน่าอยู่ใส่ปากนะปากมูกแมบแมบปากปากถ้าคลิปนี้ซะแล้วเฮ็ดกันเศร้าแล้วบอกผิดอันใดเศร้าแล้วก็ขอโทษขอไปมาไว้ณจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก่อนจบคลิปนี้เศร้าแล้วก็ขอฝากทุกๆท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้เศร้าแล้วด้วยนะคะเพื่อจะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแรงเลี้ยงลูกต่อไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฮาดาเอลิน่าฮาดา